ที่ที่มันยากๆแบบนี้ถูกใจจริงๆแหมลองดูง่ายๆโลกไม่จำข้างหลังมันต้องมีอะไรแน่ๆชึบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะสุดยอด I love youฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครั้งสลับมินิเวิลด์อีกรอบนึงนะในคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นแบบผจญภัยตามหาสวิตช์กันนะฮะซึ่งในแมปนี้นะฮะจะมีสวิตช์ซ่อนอยู่ทั้งหมด65ด่านนะฮะก็แมปนี้เนี่ยได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรดังนั้นฮะเราจะต้องมาลองเล่นดูซิว่ามันสนุกขนาดไหนแมปนี้สร้างโดยคนที่ชื่อว่า Sad Face ฮะ User ID ตามนี้ได้เลยถ้าเกิดใครอยากจะเล่นก็สามารถโหลดไปเล่นกันได้เลยฮะถ้าพร้อมแล้วเราลุยกันเลยเย้แมปอันนี้เนี่ยฮะมันก็จะคล้ายๆเหมือนแบบแมปทั่วไปนั่นแหละฮะคือคนทำแมปเนี่ยเขาจะซ่อนเนี่ยเขาจะซ่อนของอะไรสักอย่างไว้อย่างเงี้ยฮะเราก็จะต้องมาเปิดดูว่าเอ๊ะมีไหมอะไรเงี้ยฮะไม่มีนะฮะโอเคเดี๋ยวขออ่านป้ายแป๊บนึงฮะแป๊บนึงนะฮะอันนี้คือคนทำแมปนะฮะก็ไม่มีอะไรมีคนทำแมปสองคนนะฮะมีคนทำแมปสองคนซึ่งนี่คือด่านแรกฮะเรามาเดาใจคนทำแมปซิว่าคนทำแมปเขาจะซ่อนเอาไว้ที่ไหนแน่นอนคนทำแมปพวกนี้เนี่ยฮะเขาไม่เอาไว้ง่ายๆแบบนี้หรอกฮะเขาจะต้องเอาไว้ที่ยากๆฮะซึ่งโอเคฮะมาดูกันซิว่ายังไงนะกล่องนี้เปิดไม่ได้นะฮะเขาจะซ่อนไว้ที่ไหนลองเดาใจคนทำแมปดูดิลองคิดดู TikTok คนทำแมปเพราะจะชอบสร้างไว้บนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยฮะไม่มีนะโอเคครับอาจจะไว้ด้านล่างตรงนี้ก็ไม่ใช่ no. คนทำแมปเขาจะซ่อนไว้ที่ไหนอ่ะลองดูตรงนี้ฮะตู้ตรงนี้มีอะไรด้วยโอ้อันนี้คนทำแมปน่าจะเป็นคนเวียดนามโอเคป่ะฮะซึ่งอันนี้เป็นแมปที่โอเคไหมก็ค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันนะฮะว่าแต่ว่าปกติคนไทยเนี่ยจะทำแบบยากๆถูกต้องป่ะฮะเอ้ยครั้งนี้คนเวียดนามเขาก็ทำแบบยากๆเป็นเหมือนกันนะเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเขาเอาไปซ่อนไปที่ไหนอะลองเดาใจคนทำแบบนี้นี่ผมเดินทั่วแมปแล้วนะเนี่ยในนี้มันก็ไม่มีป่ะนะอะใช่เหรอใช่ป่ะแป๊บนึงนะโอ้โอ้คนทำแบบโอ้ผมบอกว่าแบบประเทศไทยคุณทำแบบยากใช่ไหมประเทศไทยทำแบบยากใช่ไหมเจอเวียดนามเข้าไปอันนี้น่าจะยากกว่าดูดิเขาซ่อนแนบเนียนมากเลยอ่ะน่าโอเคเจอแล้วนะคนทำแบบเขาซ่อนแนบเนียนอะไรขนาดนี้นะเนี่ยโอเคผ่านด่านแรกไปแล้วนะแล้วเขาบอกว่ามีทั้งหมด65ด่านตายแมวมันพอดีดิโอ้โหด่านแรกนี่ก็แบบชะงักเลยเนี่ยด่านที่สองด่านที่ทะเลนะโอเคครับด่านทะเลคงไม่มีอะไรหรอกมั้งนะลองดูสิคงไม่ยากอะไรหรอกใช่ไหมเปิดกล่องดูฮะคงไม่ยากหรอกใช่ไหมไม่ยากหรอกใช่ไหม ด่านสองเองนะโอ้ยตายแค่ด่านแรกเราก็หาแทบตายแล้วนี่ด่านนี้เราจะไปหาจะโอเคครับขอบคุณนั่นแหละฮะมันจะต้องพอเดาได้ไงว่าแบบเอ้ยเขาจะซ่อนไว้ที่ไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะลองโหลดมาเล่นกันได้ครับว่าแบบเอ้ยเราจะมีไหวพริบและเดาใจคนทำแบบได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นคนที่เดาใจคนอื่นได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นั่นแหละฮะแต่ว่าเราเดาใจแฟนไม่ได้ แฟนเป็นแบบคนที่แบบอารมณ์แปรปรวนมากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมยังไม่มีนะใจเย็นผมแซวเล่นๆเฉยๆโอเคฮะโอเคเนี่ยอย่างที่บอกคนทำแบบเนี่ยเขาไม่ควรเอาไว้ง่ายๆแบบนี้ดังนั้นเราไม่ต้องเสียเวลาเปิดฮะเราจะต้องหาที่ที่มันยากๆฮะลองหาจากอะไรที่มันยากๆเช่นโอเคตรงนี้เขาเอ๊ะแป๊บนึงเขามีทางขึ้นแบบนี้เราขึ้นไปข้างบนดูฮะมันจะต้องมีสักที่หนึ่งที่เรามองไม่เห็นนี่ไงมันมีกล่องอะไรอย่างนี้ด้วยนั่นแหละฮะไม่มีนะฮะมีกล่องอะไรอย่างนี้ไหมติ๊กต๊อกตึ๊บ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 นั่นแหละฮะแมปมันง่ายเกินไปฮะเราจะต้องขึ้นไปสูงๆฮะคนทำแมปเขาชอบ บอกแล้วเดาใจคนทำแมปได้ที่ง่ายๆเขาจะไม่ไว้หรอกฮะเขาชอบไว้ที่ยากๆโอเคครับผมเริ่มจะพอเดาใจคนทำแบบได้แล้ว เราเป็นบุคคลที่แบบอ่านใจคนอื่นออกอะไรอย่างนี้ ด่านทะเลทรายนะฮะด่านที่เท่าไหร่แล้วด่านที่4ด่านที่4นะมีป้ายอยู่นะคนทำแบบจะไม่เอาไว้ที่ง่ายๆดังนั้นฮะเราจะต้องหาที่ที่มันยากๆเช่นแบบนี้ ไม่ใช่เว้ยเราต้องหาที่ที่มันยากๆอะไรคือยากๆเดี๋ยวเราต้องหาที่ยากๆตรงไหนยากๆเจอแล้วที่ยากๆไม่ใช่แป๊บนึงนะฮะจึ๊บโอเคครับได้แล้วคือเวลาเราเปิดกล่องเนี่ยมันจะยากนิดนึงนะฮะยากตรงไหนอ่ะดูตรงนี้ฮะขออนุญาตซูมฮะเนี่ยเห็นป่ะฮะเวลาเราเล็งบล็อกไหนเนี่ยบล็อกนั้นมันจะสว่างถูกต้องป่ะฮะอย่างอันเนี้ยบล็อกนี้สว่างใช่มั้ยอ่ะพอเราเล็งกล่องก็จะสว่างเราต้องแบบมาเล็งดีๆกล่องตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วค่อยเปิดกล่องโหเปิดยากนะโอ้ไม่อยากจะเชื่อว่าคนเวียดนามเขาทำแบบยากเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าคนไทยทำยากเป็นอย่างเดียวโอเคครับผ่านไปแล้วนะด่านที่เท่าไหร่แล้วด่านที่5จาก65เราจะเล่นจบไหมเนี่ยอ่ะมันคือด่านปลาฝนฮะจำเอาไว้ฮะที่ง่ายๆโลกไม่จำฮะเขาชอบเอาไว้ด่านที่ยากๆดังนั้นปักที่ยากๆไม่ยาก
ที่ยากๆที่ยากๆโอเคครับเจอที่ยากๆอย่างรวดเร็วครับเราเริ่มเดาใจคนทำแมปได้แล้วดังนั้นเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะด่านน้ำเหมืองอ๋อด่านถ้ำเหมืองตอนแรกจะอ่านเป็นด่านน้ำเหลืองคือแบบอ๋อโอเคครับอ่านผิดขอโทษตกภาษาไทยโอเคครับขออนุญาตเซฟนิดนึงครับเผื่อเราตายจำเอาไว้ฮะที่ยากๆฮะคนทำแมปชอบที่ยากๆที่ยากๆที่ยากๆโอเคผ่านไปอย่างรวดเร็วถูกใจจึ๊บๆนะด่านที่7ดินแดนสีสันฮะที่ยากๆโอเคฮะข้างล่างตรงเนี้ยมันง่ายเกินไปดังนั้นฮะเราจะต้องไปที่ยากๆซึ่งที่ยากๆก็น่าจะเป็นบริเวณข้างบนละมั้งลองดูเขาเรียกว่าไงฮะง่ายๆโลกไม่จำครับทาดานั่นไงฮะแต่ตอนนี้ฮะผมจำได้แล้วว่าคนทำแบบเขาชอบแบบนี้นะฮะเต็มด่านที่8ด่านนรกฮะด่านที่อุ้ยอุ้ยลอยได้ I believe I can fly I believe I can touch the sky อย่าบอกนะอยู่ข้างบนตรงนั้นอ่ะโอ้โหน่าตื่นเต้นโอเคครับลองดูครับแววทาดาไม่ใช่ ไม่ใช่ฮะโอ้คนทำแบบหลอกเรามันไม่ใช่กล่องข้างบนตรงนี้แล้วเขาจะซ่อนไว้ที่ไหนคนทำแมปซ่อนไว้ที่ไหนเอ้ยมีกล่องซ่อนโอเคครับรู้สึกคนทำแมปนี้เนี่ยฮะเขาจะชอบใช้เทคนิคกล่องซ้อนกล่องแบบนี้มากเลยเห็นป่ะฮะก็คือกล่องข้างหน้ามันก็อยู่ตรงนี้ถูกต้องป่ะฮะเนี่ยมีกล่องซ้อนกล่องแบบนี้โอเคถ้าใครอยากจะลองเล่นนั่นแหละฮะพอสคลิปนี้ไว้แล้วลองไปโหลดกันดูโอเคป่ะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติใครขี้เกียจเล่นก็ดูไปเรื่อยๆก็ได้ฮะแล้วแต่ด่านที่9นะด่านเมืองไม่ใช่เฮ้ยแป๊บนึงนะฮะเขาต้องเอ้ยมีโมเดลรถด้วยเขาต้องซ่อนไว้ที่ที่มันยากๆที่มันยากๆแบบนี้ถูกใจจริงๆแหมกดข้อเดิมง่ายๆโลกไม่จำนะชอบยากๆดังนั้นฮะอะไรที่มันง่ายๆไม่ต้องไปเดินเปิดให้เสียเวลาหรอกฮะอย่างอันนี้น่าจะโอ้โหลำบากละมันต้องมีสักที่หนึ่งแหละนะส่วนใหญ่เขาชอบซ่อนกันบนต้นไม้ว่าแต่ว่าตรงนี้ต้นไม้เปิดไม่ได้งั้นมันต้องอยู่สักรูนึงตรงนี้แหละฮะมันต้องมีสักรูนึงใช่ไหมมันต้องมีสักรูเฮ้ยแนบเนียนเฮ้ยแนบเนียนนะจริงๆโอ้ข้อความแป๊บนึงเฮ้ยมันแนบเนียนนะเนี่ยเห็นป่ะฮะนี่คือไม้ใช่ไหมและนี่คือกล่องเฮ้ยแนบเนียนนะน่าสนใจถ้าเกิดสมมติเล่นเอาชีวิตรอดอย่างนี้นะซ่อนของดีๆอย่างนี้ได้เลยนะเนี่ยด่านต่อไปนะฮะด่านห้องนั่งเล่นโอเคครับด่านที่11นะฮะง่ายๆโลกไม่จำงั้นเรามาหาที่ยากๆกันดีกว่าฮะง่ายๆโลกไม่จำโลกไม่จำไหนดูซิมีทีง่ายๆยากๆตรงนี้มีเก้าอี้ถ้าเกิดเราเข้าไปได้ไหมลองดูจึ๊บโอเคง่ายๆโลกไม่จำเด้เป็นนโยบายที่ดีออกไอเนี่ยด้วยผมออกไปได้อ๋อโอเคครับเอ้ยก็ดีนะพอเรานั่งเก้าอี้ใช่ไหมพอเราลงวุ๊บออกมาข้างนอกโอ้ใช้ได้นั่นไงฮะง่ายๆโลกไม่จำด่านอะไรด่านไฮฟ์ด่านพึ่งนะฮะโอเคครับง่ายๆโลกไม่จำอ๋อไม่ต้องเอาไปทำเป็นมีมนะแบบพี่แท็กกล่าวไว้ง่ายๆโลกไม่จำ เดี๋ยวมันต้องมีคนเอาไปทำแน่เลยไม่ต้องนะฮะอาจจะทำก็ทำมันห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วฮะไม่ว่ากันง่ายๆโลกไม่จำโอ้โหหาไม่เจอเขาซ่อนไว้ที่ไหนนะโอเคอันนี้มันก็ไม่ได้ง่ายๆอะไรขนาดนั้นหรอกมันก็แบบแนบเนียนใช่ไหมฮะโอเคครับก็ง่ายๆโลกไม่จำแปะไปกันต่อดินแดนแห่งความตายโอ้โหน่ากลัวจังหลุมศพใครก็ไม่รู้ลองดูง่ายๆโลกไม่จำข้างหลังมันต้องมีอะไรแน่ๆจึ๊บเอ๊ะสุดยอด I love youเฮ้ยมันมีจำนวนด่านหลายด่านนะแต่จริงๆคือแบบพอเรารู้แนวคนทำแบบอย่างที่ผมบอกเราจะผ่านกันได้อย่างง่ายดายจริงๆนะเนี่ยฮะอันนี้อะไรเนี่ยด่านท้องฟ้าเธอเห็นท้องฟ้านั่นไหมโอ้เพลงแก่มากเลยอันนี้ด่านนี้ก็คงทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องวิ่งวนไปนะฮะวิ่งวนไปค่ะกินไก่กินไก่เผื่อชีวิตจะได้วิ่งเร็วขึ้นโอเคไก่วิ่งเงียบอ่ะวิ่งหมดแล้วฮะมันอยู่กล่องไหนเธออยู่ที่ไหนคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่าจะเปียวจะเงาจะเป็นเหมือนกันบ้างไม่มีอ่ะโอ้หรือมันมีกล่องซ้อนกล่องอะไรที่เราไม่ได้มองโอเคครับลองดูนะมันมีกล่องซ้อนกล่องไอ้จ้ะโอเคโลกไม่จำเนี่ยง่ายๆโลกไม่จำแปะด่านสวรรค์อะไรเนี่ยลองก้าวไปข้างหน้าเพื่อดูว่าคุณตายไหมโอเคยังไม่ตายไม่รู้โอเคครับด่านสวรรค์ง่ายๆโลกไม่จำเขาจะซ่อนเอาไว้ที่ไหนนะง่ายๆโลกไม่จำโอเคเจอแล้วนะฮะโอเคปึ๊บแปะไปแล้ว
โรงงานน้ำมันอ่ะโอเคครับง่ายๆโลกไม่จำมันเป็นสโลแกนของแมปนี้เลยนะเนี่ย เดี๋ยวตอนรีวิวแมปเดี๋ยวต้องไปเขียนไว้ซะหน่อยแหละง่ายๆโลกไม่จำพานดาวากวากวากวา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 ไม่มีของอ่ะแล้วเขาซ่อนอยู่ที่ไหนอ่ะเฮ้ยไหนนี่คือเขาหลอกให้เราขึ้นไปซึ่งข้างบนก็ไม่มีอ่ะถ้าข้างบนไม่มีมันก็ต้องอยู่ข้างล่างสักที่นึงแหละฮะวับขอบคุณครับปึ๊บแปะอันเนี้ยง่ายๆโลกจำ แอบอยู่ข้างล่างกระโดดให้เราขึ้นไปข้างบนด่านเดียวไหลไม่รู้ช่างมันนะฮะด่านดอกปาราซากุระอาเซฟสักนิดนึงกล่องพวกนี้ไม่ต้องไปเปิดฮะเสียเวลาเชื่อผมฮะอ่ะถ้าเราไม่เปิดมันก็ต้องอยู่ข้างบนใช่มั้ยมันต้องอยู่ข้างบนมันต้องอยู่ข้างบนมันต้องอยู่ข้างบนสักที่หนึ่งอัจเจเอไม่ใช่มันต้องมีกล่องซ่อนสักที่หนึ่งที่เรามองไม่เห็นเปิดกล่องข้างล่างสักนิดหนึ่งเผื่อมองไม่เห็นจึ๊บๆเอาละฮะความซวยมาเยือนแล้วฮะกล่องเขาซ่อนไว้ที่ไหนฮะ หาไม่เจอฮะไอ้ด่านนี้หาไม่เจอจริงๆนะเนี่ยผมพยายามที่จะลองวิ่งหลายรอบแล้วมันไม่มีอ่ะเขาไปซ่อนไว้ที่ไหนเฮ้ยโอเคโหมันซ่อนแนบเนียนมากเลยเนี่ยมันมองไม่เห็นเลยเพราะอะไรฮะมันมืดเข้าใจไหมมันมืดหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์มินต์ฟิลแต่ว่านี้ไม่ใช่เปปเปอร์มินต์นะอันนี้คามิโลซานดมได้แต่ว่าจริงๆเขาไว้ฉีดคอฮะเพื่อที่ว่าจะได้แบบชุ่มคออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในคลิปมันพูดมากอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับได้คันโยกขันสะเอ้ยไม่ใช่สิได้คันโยกเกือบแล้วเกือบแปะผิดด้านได้คันโยกมาแล้วครับปึ๊บด่านที่17แล้วนะเนี่ยโอเคด่านที่18ด่านป่าไผ่ผมไปแอบอ่านคอมเมนต์มาเขาบอกว่าด่านป่าไผ่เนี่ยยากมากมาดูกันซิว่าด่านป่าไผ่เนี่ยมันยากยังไงโอ้ยหนกหูกล่องง่ายๆจำไว้โลกไม่จำไม่ต้องไปเปิดเสียเวลาเฮ้ยโอเคฮะนี่ไงได้แล้วคือมีคนบอกว่าแบบเปิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรฮะใบไม้มันบังโอเคผ่านด่านได้ง่ายดายโอ้โหสวัสดีสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด่านฟาร์มนะกล่องง่ายๆโลกไม่จำไม่ต้องไปเปิดเสียเวลาและผมเชื่อว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นกล่องหรอกเมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรนะกล่องหลอกใช่ไหมกระโดดเปิดปุ๊บได้แล้วนะแล้วเขาจะทำคันไม่ใช่ดิเขาจะทำทางขึ้นเพื่ออะไรใช่ไหมทางที่เรากระโดดเปิดได้อันนะจะเอ๋ไปแล้วนะด่านบ้านของฉันด่านที่20นะฮะอุ้ยไปกันอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะง่ายๆโลกไม่จำมาดูที่มันยากๆสิที่มันยากที่ไหนอ่ะโอ้บนหลังคาโอเคง่ายๆโลกไม่จำสโลแกนแบบจริงๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาเนี่ยพอคนทำแบบนะรู้ว่าแบบเอ้ยง่ายๆโลกไม่จำนะเขาก็จะวางง่ายๆแล้วก็หลอกให้เราไปหาอะไรที่มันยากๆเนี่ยเดี๋ยวคนมันก็จะเป็นแบบเนี้ยฮะอย่างอันเนี้ยถามว่าง่ายไหมโอเคฮะก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากด่านต่อไปนะฮะโอ้โหด่านรอรถเหรอเนี่ยด่านอะไรเนี่ยด่านพื้นที่จอดรถถังรถถังมันมีล้ออย่างงี้ด้วยเหรอมหัศจรรย์มินิเวิลด์เฮ้ยง่ายๆลงไม่จำอ้าวไม่มีโอ้แป๊บนึงนะฮะมันต้องมีที่ง่ายๆลงไม่จำสักที่นึงที่ผมมองไม่เห็นง่ายๆลงไม่จำโอเคไปกันต่อได้เลยฮะง่ายๆลงไม่จำนะฮะด่านป่าสนนะฮะอยากจะเล่นมุกแต่ก็กลัวโดนด่าฮะด่านป่าสนใช่ไหมฮะมันคือ forest interesting อ่ะป่าคือ forest ใช่ไหมคำว่าสนก็แบบมันแบบสนใจใช่ไหม interesting น่าเกลียดอ่ะดังนั้นมันก็คืออะไรป่าสนภาษาอังกฤษคืออะไร forest interesting อย่าทำนะฮะลืมไปซะเดี๋ยวแบบไปจำในข้อสอบอังกฤษไม่เอานะนักเรียนป่าสนภาษาอังกฤษว่าอะไร forest interesting โอเคครับแล้วเราก็เจอเรียบร้อยครับ forest interesting ของเรา ลืมไปซะมันทุเรศมากเลยฮะแล้วทำไมมันไม่มีเราไปต่อได้เลยใช่ไหมฮะปึ๊บโอเคฮะด่านลูกอมสวรรค์โอเคเรามาลองเริ่มจากตรงนี้กันก่อนซิว่ามันอยู่โต๊ะโอ้มีคันโยกอยู่ตรงนี้ด้วยขอบคุณครับโอ้โหทำไมคันโยกเขาแปะไว้อย่างนี้เนี่ยโอเคไปกันอย่างรวดเร็วฮะด่านดวงจันทร์โอเคครับด่านดวงจันทร์ทำยังไงเราปีนเถาวัลย์ได้ไหมเราน่าจะปีนเถาวัลย์ได้ตบแตบตบแตบตบแตบแล้วก็มันมีเถาวัลย์ใช่ไหมอ่ะเราอาจจะต้องปีนเถาวัลย์ปีนไม่ได้อ่ะปีนยังไงอ่ะเอ๊ what the hell แป๊บหนึ่งนะฮะขออนุญาตแป๊บหนึ่งจุ๊บมันปีนยังไงไม่ทราบฮะเนี่ยมันไม่มีที่ให้ปีนอย่างอื่นแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยตายแล้วผมจะปีนยังไง
มันต้องทำยังไงอ่าโอเคครับขึ้นได้แล้วฮะทำไงอ่ะเนี่ยกระโดดยึงยึงยึงมันทำยังไงอ่ะอ่ะหุดหงิดละกดชิปใช่ไหมไม่ได้อ่ะกระโดดมาด้านนี้ไม่ได้ไอ้จ้าแล้วมันจะไปกระโดดได้ยังไงโอ้โหปลุกเหลือเกินมีไหมทรัพขอบคุณครับโอเคผ่านแล้วเย่โอ้แปะคือไอ้เจ้าถาวรเนี่ยกระโดดยากนิดนึงนะฮะก็สู้ๆกับชีวิตแล้วกันนะครับผมกระโดดได้ไงไม่รู้เหมือนกันคำถามเกี่ยวกับแอนิเมะแล้วผมไม่ค่อยได้ดูการ์ตูนด้วยเนี่ยสิปัญหาระดับชาติละคนที่ลูฟี่คัดเลือกเข้าลูกเรือชุดแรกคือใครตายแล้วไม่เคยดู ไม่เคยดูลูฟี่เลยตายแล้วอะไรเนี่ยแฟงกี้โซโล่อันนี้กุญแจล็อกใช่ไหมฮะอ่ะไม่รู้อะไรเนี่ยนามิไม่รู้ตัวก็มันไม่เคยดูอ่ะอ่ะโซโล่ก็ได้กุญแจล็อกนะฮะกุญแจล็อกคุณแม่กุญแจโฆษณาต้องมาแล้วล่ะนารูโตะเกลียดใครมากที่สุดตายริ้วผมไม่เคยดูพวกนี้จริงๆนะเนี่ยฮะตายแล้วอะไรเนี่ยซากุระซากุระมันไอตัวละครผู้หญิงไงไม่เกลียดหรอกนะเนี่ยก็คงต้องเป็นชื่อตัวละครผู้ชายผู้ชายเกลียดผู้ชายกันเองอยู่แล้วนะแต่ผู้ชายรักผู้หญิงเชื่อเถอะฮะมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อะไรเนี่ยมินาโดะทุนน่าเกลียดจริงๆเลยเอาเร็วเกลียดใครนี่ก็แหละเนี่ยซาสึเกะมันคือใครไม่รู้ไม่เคยดูเซฟคำถามต่อไปเดกุเป็นตัวละครในเรื่องที่ตัวละครเรื่องอะไรเป็นตัวละครเรื่องอะไรอ่ะนารูโตะเป็นตัวละครสถาบันฮีโร่อ่ะสักอันนึงอ่ะคืออะไรไม่รู้ผู้ปกครองของดาวเคราะห์บทคือใครรู้จักแต่มันบทอ่ะแล้วดาวเคราะห์บทคืออะไรตายแล้วความเจ็บปวดรวดร้าวและท้อใครโดเจอรู้ว่าไม่มีใครว้าวอะไรที่ทำให้ลูฟี่เป็นโจรสลัดไม่เคยดูอะไรเนี่ยแก๊ปใช่ไหมฮะแก๊ปฟู้ดสั่งอาหารอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโจรสลัดส่งของส่งอาหารใช่ไหมมั่วซั่วอีกแหละอ่ะชื่อโจรสลัดต้องแปลกๆอย่างงี้แหละโอบานอ่ะแก๊ปก็ได้อ่ะเผื่อจะได้แบบส่งอาหารอ่ะการก็ได้อ่ะการกล้วยอ่ะโอเคครับการกล้วยทำให้ลูฟี่ได้เป็นโจรสลัดนะฮะน่าเกลียดอย่าหาทำอย่าไปจำนะทุเรศโอเคครับวืบด่านที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยด่านที่31นะฮะมีทั้งหมด65ด่านใช่ไหมตายแมวด่านยาวมากมากมาดูสิง่ายๆโลกไม่จำง่ายๆโลกไม่จำลองดูก่อนตรงไหนง่ายๆโลกไม่จำปึ๊บง่ายๆทำไมตัวนี้สีมันไม่อย่าบอกนะเราสามารถเดินทะลุได้เอ้ยจริงจังอู้ดีนะเนี่ยผมมองเห็นคือแบบเห็นป่ะฮะบล็อกมันแปลกๆเห็นป่ะตึกๆๆๆสามารถเดินทะลุได้เอาละฮะสนุกสนานเฮฮาปึ๊บนะฮะด่านห้องสมุดด่านที่32เซฟธรรมดาโลกไม่จำโอเคครับเรามาเริ่มหานโยบายของเรากันดีกว่าธรรมดาโลกไม่จำเจอแล้วธรรมดาโลกจำนะฮะปึ๊บปั๊บด่านห้องครัวฮะด่านห้องครัวเขาคงต้องไว้ในครัวแน่นอนเพราะว่าครัวเนี่ยฮะมันจะเป็นสถานที่ที่ว่าค่อนข้างรกลุงลังนะฮะมันต้องอยู่สักที่หนึ่งข้างหลังแบบไม่ใช่ข้างหลังเจ๊ดธรรมดาลกไม่จำปึ๊บปั๊บด่านต่อไปฮะด่านห้องน้ำนะฮะเอ้ยด่านห้องน้ำโอเคครับเราก็คงไม่ได้อยู่ในนี้ใช่ไหมอันแน่แป๊บหนึ่งนะฮะข้างล่างตรงนั้นมันมีกล่องกี่กล่องซ้อนกันขอดูแป๊บหนึ่งมันมีกล่องซ้อนมันมีกล่องสองกล่องซ้อนกันปะหรือปะหรือปะไม่ใช่ฮะหรือมันอยู่ในส้วมใครแขกตีไว้หรือเปล่าไม่มีโอเคฮะเราเดินตามหาทั่วแมปแล้วมันไม่มีฮะเขาเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนคือข้างล่างตรงเนี้ยมันไม่ใช่แน่นอนอ่ะมันไม่ใช่อ่ะจ้าเฮ้ยผมว่าผมเจออะไรแปลกๆเห็นตรงนี้หรือเปล่านี่ไงมันมีบล็อกสีขาวที่ไม่แนบเนียนฮะถ้าเราเข้าไปข้างในมันน่าจะทะลุได้โอเคเจอแล้วเอ้ยอันนี้ยากอยู่นะโอเคสวยงามฮะไปกันต่อแป๊บนึงโอเคไปกันต่อปากเกือบตายแมวนะฮะปึ๊บปั๊บเย้ด่านที่35นะฮะอีกสักนิดนึงแล้วกันก่อนที่เราจะแฮปปี้เอนดิ้งกันในวันนี้ฮะง่ายๆโลกไม่จำไหนดูซิมีตรงไหนโลกไม่จำบ้างไม่มีอ่ะเตะบอลปิ้วเข้าโกไปแล้วครับ1-0 2-0น่าเกลียดจริง
คราวนี้ก็เป็นความซวยของเราอีกแล้วนะเราหาไม่เจอมันต้องมีประตูลับสักที่นึงที่ผมมองไม่เห็นตึกมันต้องมีประตูลับไม่ใช่ตัวเปิดติกไม่ตึกเอ้าโอ้ตาดาเจอเหลวไปด่านต่อไปนะฮะโอเคครับเดี๋ยวมันคือด่านบาสเกตบอลเด้งได้นะฮะตึ๊บโอเคครับเป็นเกมที่มหัศจรรย์แป๊บนึงนะลูกบาสมันเด้งดึงว้าวเป็นเกมที่มหัศจรรย์เหลือเกินโอเคคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะได้เวลาอันสมควรแล้วนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาเล่นกันต่อโอเคป่ะฮะคลิปถัดไปเดี๋ยวจะมาในโลโลนี้ฮะแต่ยังไงก็ตามคลิปนี้น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเพียงนี้ก่อนเลยละกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะบายถ้าชอบคลิปมินิโบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปไหนออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย